ค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายุคนฉัตรเกียรติภาษานะคะวันนี้ได้มาร้องเพลงกับทางช่อง3กับทางชันเดเลียก็คือตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าคือจะได้มีโอกาสจากการที่เคยเป็นนักร้องร้องเพลงไกด์ละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือได้มีโอกาสร้องเพลงที่เป็นเพลงละครที่ตัวเองได้ร้องเป็นหลักของตัวเองเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจมากการเตรียมตัวของฝ้ายในวันนี้นะคะก็คือการฟังเพลงฟังไกด์มาอย่างละเอียดแล้วก็ทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับพี่หนุ่มกริชด้วยว่าเรื่องราวของละครเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครที่เราจะต้องนำเสนอที่เราจะต้องถ่ายทอดเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างค่ะก็จะได้ทำความเข้าใจได้แล้วก็ถ่ายทอดได้ตรงตามที่ตัวละครเป็นที่สุดจริงๆแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรอคอยเนื้อหาเกี่ยวกับความรักนะคะที่มีความแค้นเจือปนอยู่ด้วยก็พูดถึงตัวละครที่เขาจะต้องรอคอยแต่ว่าก็ยังมีความรักที่รอชำระความแค้นต่อไปอีกนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบว่าทำความเข้าใจค่อนข้างมากอยู่เพราะว่าเป็นความหลากหลายในอารมณ์อะค่ะเป็นความเสียใจด้วยความเจ็บปวดด้วยความรักด้วยแล้วก็มาพร้อมความแค้นที่รอที่จะชำระถ้าพูดถึงความยากก็มีความยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะถ่ายทอดยังไงนะคะในเนื้อหาของเพลงที่มันมีทั้งความสับสนในอารมณ์อยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบ่งพาร์ทแบ่งอารมณ์ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะนำมาถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากติดตามเพลงละครเรื่องนี้ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าแค่ไหนก็จะรอนะคะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องเรือนธาตุฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะความช้ำย้อนคืนกลับไปให้ทรมานอย่างฉันจะได้เข้าใจจะได้ลิ้มรู้ถึงความเสียใจ